คุณนานานะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณนานาค่ะมีปัญหาอะไรคะคือจะรบกวนเรียนปรึกษาเรื่องคุณแม่นะคะคือค่ะคุณแม่ป่วยเป็นโรคโรคเอชไอวีนะคะแล้วก็ทีนี้ทางนากับแม่อยู่เป็นกำลังพังสองคนแล้วก็นาก็ตกงานอยู่แล้วเราก็ไม่มีที่อยู่อะค่ะก็คืออยากจะได้หาที่พักสำหรับคุณแม่อะค่ะที่จะดูแลเรื่องอาการป่วยแล้วก็ดูแลเรื่องหมอได้อะค่ะเนี่ยนะหนูนาอยู่บ้านเลขที่อยู่ที่ไหนเนี่ยหนูอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะแต่ตอนเนี้ยคือทางคุณแม่มีหน่วยงานเข้ามาหนูนาหนูตอบตามที่พี่ถามก่อนนะอ๋อค่ะตอบคำถามก่อนนะค่ะอยู่เขตไหนครับเขตไหนอยู่ทุ่งครุค่ะเขตทุ่งครุอยู่กับคุณแม่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะคือตอนนี้คุณแม่ได้มีหน่วยงานทางมูลนิธิมารับไปดูแลแล้วแต่ว่าทางหน่วยงานติดต่อมาว่าไม่สามารถดูแลได้ตลอดนะคะจะดูแลช่วงที่ตอนนี้นากำลังหางานจะรับดูแลให้โอเคทีนี้ถามนาว่าแม่อายุเท่าไหร่60ค่ะ60ปีอาการคือแม่เป็นเพียงผู้ติดเชื้อมีเชื้อ HIV แม่ไม่ได้ป่วยใช่หรือไม่ป่วยเลยค่ะก็รับยาต้านอยู่แล้วก็มีโรคอื่นป่วยจนกระทั่งทำงานไม่ได้ต้องนอนกับที่หรือยังไงครับหรือว่ายังไงครับคือคุณแม่ร่างกายอ่อนแอแล้วอะค่ะเดินเหินไม่สะดวกแล้วแล้วก็สายตาก็เริ่มมัวแล้วได้รับเงินช่วยเหลือการเป็นผู้ป่วย HIV ไหมไม่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ติดต่อเรื่องนี้ไว้อะค่ะเดือนละ800ไม่ได้ติดต่อใช่ไหมใช่ค่ะจะได้แค่ของผู้สูงอายุโอเคแล้วตอนนี้แม่อยู่กับมูลนิธิแล้วเป็นมูลนิธิของทางคริสต์นะคะเข้าใจครับแม่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิตอนนี้นะค่ะค่ะแต่หนูนากำลังบอกว่าหนูนาอยากหาที่ให้แม่ได้อยู่แบบถาวรอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะที่จะดูแลแม่ได้ในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะระดับหนึ่งคือระดับไหนอ่ะก็คือมีที่พักมีอาหารแล้วก็ดูแลเรื่องหมอเรื่องยาค่ะไปเท่าไหร่ไปนานแค่ไหนหรือจนกระทั่งหมดอายุของแม่หรืออย่างไรไม่ค่ะก็แค่ช่วงที่นากำลังหางานแล้วก็ตอนนี้คือนาเองก็กำลังตกงานแล้วก็ลำบากอยู่อะค่ะทีนี้ตอนนี้หนูนาบอกว่าแม่น่ะอยู่กับมูลนิธิแล้วหนูหางานอยู่ทีนี้ก็มีคนดูอยู่แล้วคือแต่ทางมูลนิธิก็ยังติดต่อกลับมาเรื่อยๆว่าให้หาที่พักให้แม่แล้วก็รับคุณแม่กลับไปอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเดิมหนูนาเคยอยู่กับแม่เคยอยู่กับหนูใช่หรือไม่ก่อนมูลนิธิจะมารับใช่ค่ะโอเคแล้วหนูนามีครอบครัวไหมเธอน่ะไม่มีค่ะหนูติดเชื้อจากแม่ไหมไม่ค่ะไม่หนูอายุเท่าไหร่44ค่ะหนูจะทำงานอะไรครับก็ตอนนี้ก็หางานพยายามหางานอยู่ค่ะหาทำทุกอย่างทั้งแม่บ้านทุกอย่างเลยหาตามเว็บบ้างไปหาตามสมัครสถานที่ต่างๆบ้างแต่ก็ยังไม่มีที่ไหนตอบรับกลับมาค่ะหนูจบอะไรมาจบแค่ม .3 ค่ะจบม .3 นะสุขภาพดีแข็งแรงนะก็มีโรคประจำตัวค่ะเป็นเส้นเลือดหัวใจแล้วก็ภูมิแพ้ค่ะธรรมดาภูมิแพ้เป็นธรรมดาแหละเป็นกันเยอะแหละนะเธอก็เป็นอยู่นะเป็นอยู่ค่ะก็ธรรมดานะเส้นเลือดหัวใจนี่ต้องกินยาหาหมอไหมยังไงไหมหรือว่ายังใช้ชีวิตปกติอีกก็มียาประจำค่ะมียาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาลดความดันเส้นเลือดอ่ะเดี๋ยวจะส่งให้พม.ลงไปเยี่ยมหนูก่อนนะให้พัฒนาสังคมลงไปเยี่ยมหนูที่บ้านที่หนูอยู่นะที่หนูอยู่แล้วก็จะได้ให้คุณแม่เนี่ยทำบัตรที่จะได้รับการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยคือตอนนี้หนูมาอาศัยญาติอยู่อะค่ะขออาศัยญาติอยู่ก็เลย
ค่ะไม่เป็นไรถ้าหนูไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่บังคับกันไม่ว่ากันเอาค่ตะามที่หนูค่สะะดวกแต่กําลังบอกงี้หนูนาครับค่หนะูนาแม่เราต้องดูแลแม่อย่าหวังว่าคนอื่นจะดูแลเรานะคิดอย่างนี้ก่อนนะยังไงเดี๋ยวหนูฟังก่อนนะหนูฟังให้จบก่อนนะหนูฟังให้ค่จะบก่คอน่ะนะเข้าใจในปัญหาของหนูอยู่นะตอนนี้นะกำลังหาทางช่วยอยู่นะแต่ว่าวิธีคิดเราต้องกลับมานะครับว่ามันไม่มีสถานที่ไหนที่จะดูแลแม่เราได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะดูแลแม่ของเราแล้วไม่มีที่ไหนที่จะสุขที่สุดที่แม่จะได้อยู่กับลูกนี่คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังกันทั้งหมดนะส่วนหน่วยงานอื่นที่จะมารับแม่เราไปดูอยู่เนี่ยมันมีแต่ชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่มีที่ไหนถาวรนะครับเพราะฉะนั้นให้หนูมีงานทําและก็กลับมาเลี้ยงแม่ได้เอาแม่มาอยู่ด้วยได้นั่นคือเป้าหมายของหนูเหมือนกันใช่หรือเปล่าครับหรือยังไงค่ะใช่ค่ะใช่อันนี้แหละเราจะช่วยให้หนูเป็นอย่างนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยมูลนิธิน่าจะช่วยให้แม่หนูเนี่ยมีเงินจากพัฒนาสังคมอีก800ต่อเดือนน่ะหนูไปทําให้แม่เสียไปทําให้แม่ตรงเนี้ยแม่ก็มีหลักฐานจะได้มีรายได้เข้ามาบ้างค่ะนะติดต่อกับทางไหนอะคะปัญหาพอมาลงพื้นที่ที่อยู่ก็อยู่ไหนอะครับตอนนี้แม่นะอ๋ออยู่ที่ชลบุรีอะค่ะเป็นมูลนิธิที่ชลบุรีอะค่ะหนูนาโทรไป1300ก่อนก็ได้ปรึกษา1300ก่อนก็ได้ว่ากรณีแม่อยู่ที่เนี้ยจะไปทําที่ไหนอย่างไรให้1300ก็ตอบหนูก่อนนะค่ะ1300ค่ะใช่เบอร์พัฒนาสังคมเพราะว่าก็จะมีเงินช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อ HIV อยู่ไปตลอดแหละนะค่ะแล้วก็หนูเข้าไปเว็บไซต์ของกรมแรงงานลองดูซิเข้าเว็บของกรมแรงงานน่ะนะครับที่เขาประกาศรับสมัครงานนี้หนึ่งนะครับกับ2ฝึกอาชีพออนไลน์หนูนะต้องหลายหลายอย่างเราอยากกินข้าวอิ่มมีแรงอย่างเดียวแล้วไปหางานทำบางทีเขาก็ไม่จ้างแต่ถ้าเขาถามว่าเราทำอะไรเป็นได้บ้างนะครับไม่รู้แหละทำอะไรเป็นไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้หนูเป็นหัวใจหนูเป็นภูมิแพ้นี่เขาปฏิเสธก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวมีโรครุมเร้าเราก็ต้องเป็นนะว่าเราทำอะไรได้บ้างฝึกอาชีพออนไลน์ไปด้วยนะหนูนานะโรงเรียนฝึกอาชีพของกทม.ก็มีตั้งหลายโรงนะหนูดูหนูเข้ามาทาง Facebook เนี่ยมีช่องทางให้เรา1การหางานของเราเนี่ยไปให้เขาจ้างเราไปเป็นแม่บ้านเนี่ยนะครับในเมื่อยังไม่มีฝึกอาชีพก่อนสำรองก่อนหาช่องทางอื่นไปก่อนซึ่งทั้งหมดที่พูดนี่ฟรีทั้งหมดเลยนะกทม.นี่เสีย5บาทมั้งใช่ค่ะน้อยมากค่ะแล้วก็มีอาชีพหลากหลายด้วยนะคะลองดูนะหนูนานะถ้าติดขัดยังไงหนูทักพี่มาเหมือนเดิมโอเคไหมได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ